กรสอภาคกลางและภาคตะวันออก26จังหวัดนะครับก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะครับในการพัฒนาระดับตำบลหมู่บ้านโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะครับลงพื้นที่ไปวิเคราะห์ความเดือดร้อนแล้วก็ค้นหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงครับพลเอกสุรเชษฐ์ชยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้เปิดประชุม ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครรวม26จังหวัดที่สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศออนอเป็นผู้ดำเนินการโดยจะขับเคลื่อนการศึกษาและการเรียนรู้ภายใต้กรอบหลักการในการดำเดนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนทางนี้นะครับทีมขับเคลื่อนของกสนก็จะลงพื้นที่นะครับเพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและเยี่ยมเยียนรายโครเดือนเลยนะครับแล้วก็รายบุคลคลค้นหาความต้องการของประชาชนหมู่บ้านชุมชนอย่างแท้จริงนะครับเพื่อที่จะจัดทําโครงการเสนอตามกรอบก,การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่เพื่อที่จะนําไปสู่แผนดําเนินการในระยะที่2นะครับในการสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนการนำเสนอเทคนิคแนวทางการสื่อสารสร้างการรับรู้การนำนโยบายสู่การปฏิบัติการชี้แจงโครงการสำคัญของทางกระทรวงศึกษาธิการที่ขับเคลื่อนผายใ้้กรอบหลักการดำเนินการ10เรื่องนะครับตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนครับ